ต่อเรื่องของสติปัฏฐานสี่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตสังเกตดูพวกครูจะเน้นเรื่องเวทนาในเวทนาใช่เป็นเป้าตัวเป็นตัวเรียนเลยเป็นทเวธรรมะที่ต้องเรียนภาวะสองธรรมะสองแล้วก็เรียนที่เวทนาและแยกเวทนาในเวทนาให้รู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กับความรู้สึกข้างต่างเฉยสุขทุกข์มันก็เป็นสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องกลางๆหมดสุขหมดทุกข์อุเบกขาจึงจะเป็นเวทนาที่จบฐานของศาสนาพุทธนี่อยู่ที่เวทนาเป็นอุเบกขาเป็นฐานที่ตั้งของนิพพานเป็นที่ตั้งของนิพพานไม่รู้เวทนาแล้วก็ไม่รู้อุเบกขาเวทนาอุเบกขาเป็นเนคขมะสิกตะอุเบกขาเวทนาออกจากกามออกจากรูปออกจากอะไรเราจงกระทั่งเรือแต่อุเบกขานี่คือฐานที่ตั้งที่ยังลงปกติาที่ยังลงความเป็นนิพพานถ้าไม่รู้จักจุดที่ตั้งของความยังลงเป็นนิพพานทำไม่ได้คุณไม่รู้ทำไม่ได้ก็ไม่มีนิพพานบางคนไม่รู้เนกขัมมะไม่รู้เคหะสิกตะโมฆะเลยเพราะการปฏิบัติธรรมเจ้าก็เวทนา108แล้วเรามีมโนปวิจารณ์พฤติกรรมของมโนปวิจารณ์วิจาระพฤติกรรมของมโนอาการเคลื่อนของมโนจาระความประพฤติของมโนความรู้ของมโนของชาวโลกโลกีเคหสิตะแล้วก็รู้กิเลสแยกกิเลสได้มีธรรมวิจัยสัมปมีสติสัมปชัญญะมีธรรมวิจัยสัมปชัญญะมีวิริยะแยกให้ออกแล้วแยกกิเลสได้อันนี้เป็นกามวิตกอันนี้เป็นพยาบาทวิตกแล้วก็ทำให้กามลดทำให้พยาบาทลดหรือดับทำให้ดับนั่นแหละคุณออกจากหรือทำให้มันออกจากจิตจิตก็สะอาดใสขึ้นเรื่อยๆครับ ผมฟังแล้วเกิดความคิดขึ้นมาว่าความสำคัญของการแยกจิตแยกแยะมโนกับวิญญาณนี่แหละแยกกายแยกจิตแยกตรงนี้คือผมเห็นว่าถ้าไม่รู้จักแยกเนี่ยมันก็จะไปกุโลกุเลเอาว่าถ้าอุเบกขาอย่างเงี้ยนิพพานแล้วซึ่งจริงๆพ่อท่านสอนไว้ว่าอุเบกขาอย่างนี้มันเป็นอุเบกขาของโลกีก็ได้แต่คนถ้าไม่รู้จักแยกอ่ะก็จะไปตีความว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยโอ้ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็นิพพานแล้วพ่อท่านก็เลยต้องสอนให้รู้จักวิจัยในอุเบกขาว่าอย่างนี้เป็นอุเบกขาโลกีอะไรก็พระท่านความสำคัญในการให้แยกเป็นอุเบกขาที่ท่านแปลว่าอาศัยเรือนใช่แก้หจิตตอุเบกขาครับแก้หจิตตอุเบกขาเวทนาก็ต้องชัดเจนว่าแก้หจิตตอุเบกขาเวทนาก็เนกขมัสสิตอุเบกขาเวทนามันต่างกันคนละขั้วคนละอย่างคนละอันเลยมาท่านเทศไปแล้วก็ยกดัมเบลไปเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ปวดค่ะพรุ่งนี้ปวดแขนไหนนี้ไหนนี้โอ้ยใช่มันยังไม่ได้ทำมานานแต่มันต้องปวดหน่อยๆอย่างนี้นะฮะมันจะต้องค่อยทำเราต้องควรแปลงได้แต่ต้องให้ปวดนิดนึงท่านจะดึงหมายถึงว่าวันอาทิตย์ไม่มีนรกสวรรค์คือนิพพานขั้นพื้นฐานและที่สุดเมื่อเราได้นิพพานขั้นพื้นฐานเราก็ได้อาการของจิตที่เป็นตัวอย่างอารมณ์หรือความรู้สึกวงเล็บเวทนาภควเบกขา5นั่นเองอุเบกขา5กับปริสุทธาวิตาตามุตุกัมมัญญาภัสสราที่เป็นนิพพานแท้เราก็ทำจิตของเรานี่ให้เด่นเช่นนี้นะทำให้ไปให้ได้ไม่จะให้เด่นต้องทำจิตของเราให้ได้เช่นนี้อีกจะได้ธาตุจิตที่เป็นนิพพานใส่จิตตนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มคืออาตมาว่าเขียนไม่หมดแล้ว จิตที่มีอาการนิพพานก็จะได้เพิ่มขึ้นมาควบแน่นกันเข้าสนิทยิ่งขึ้นภาวะนิพพานก็จะผนึกกันตั้งมั่นแน่วแน่
อัปปนาแนบแน่นพยัปปนาเที่ยงแท้นิจจังยั่งยืนทุวังไม่แปรเป็นอื่นอวัตอวิปริณามธรรมังตลอดการสัจตังไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังหิรังไม่กลับกำเริบอสังขุปังทุกปัจจุบันมีแต่เติมความแน่นเข้าแน่นเข้าเจตโสอภินิโรปนาแล้วตกผลึกสั่งสมลงเป็นอดีตตกผลึกสั่งสมไปที่สุดถึงที่สุดก็มั่นใจได้ว่าอนาคตมีแต่นิพพานเด็ดขาดแน่นิพพานที่เป็นอาการของจิตหรือจะเรียกว่าความรู้สึกของจิตก็เช่นนี้แหละที่เพิ่มขึ้นจากนิพพานตัวแรกคือนิพพานที่เราสามารถทำใส่จิตตนได้เป็นต้นแบบมาก่อนแล้วไงนั่นก็คืออาการอุเบกขาเวทนา5ซึ่งมีองค์ธรรมของจิตเจตสิก5อาการปริสุทธาปริโยตาตามุตุกรรมัญญาปภัสสรานั่นเองที่เป็นอาการของนิพพานอันต้องอนุรักษนาคือรักษาผลของอุเบกขา5นี้และให้เจริญพัฒนายิ่งขึ้นไม่ใช่ว่างแบบอยู่ว่างๆไม่ใช่เฉยนิ่งๆไม่มีกรรมในไม่มีกรรมใดๆเลยว่างแบบไม่ขยันขนขวายเอาการเอางานที่เป็นประโยชน์อะไรเลยโดยเฉพาะทำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นที่เป็นทานหรือมีการให้ผู้อื่นได้มีการเสียสละมีการงานที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นนี่แหละที่ชัดบ่งบอกความแตกต่างของนักปฏิบัติธรรมแบบหนีสังคมออกไปป่ากับนักปฏิบัติธรรมอยู่กับสังคมโลกแล้วบรรลุความสงบของจิตที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเคหสิตะอุเบกขาอย่างดีด้วยพร้อมกับรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเนคขมสิตะอุเบกขาอย่างดีด้วยผู้ปฏิบัติที่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเวทนา108ได้ดีและได้ปฏิบัติจนบรรลุด้วยกระบวนการเวทนา108กระบวนการเวทนา108กระทั่งสามารถบรรลุเนกขัมมสิตตอุเบกขา36ได้อย่างแท้จริงก็จะไม่เกิดอุเบกขา5เป็นเด็ดขาดขอยืนยันทำเมื่อยก็นั่งยันยกดัมเบลยันแสดงว่าไม่เมื่อยเลยยกเบลยันด้วยแต่ตอนนี้มันจะไม่เมื่อยนะฮะเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยเมื่อยมันจะเมื่อยหลังให้มันจะปวดจะปวดมันเริ่มมันจะปวดอีกหน่อยต่อไปมันจะชินกล้ามเนื้อมันก็จะเพิ่มครับเพิ่มบางจุดก็จะสร้างเพิ่มสร้างไบเซ็ปไตรเซ็ปต้องเพิ่มโปรตีนด้วยนะท่านมันโอ้เพิ่มอยู่ทุกวันวันโซเลโลกุตระเพราะท่านเอาดัมเบลไปด้วยได้สุดยอดได้ดีเลยครับมันจะมากเดี๋ยวคนก็จะบอกแอคมากไปแอคทามากไปมันรอมากเกินไปหมายถึงว่าช่วงพักฟังลูกๆรายงานนะครับคุณมาเลยเป็นสีสันนะคะตลกตอนแป้งค่ะแป้งเคาะราคาของท่านอย่ายุบ้ายุอยู่นะลองเล่นเสียงฮาตุ